จริงๆนะผมยินไม่มากยอดมากเลยทุ่มเทไปแต่ไอ้เก่าพูดระยองพี่ยอมให้อะไรมันจะทำน้ำพูดทำอะไรกันนั่นเชื่อเดี๋ยวกลับไปที่เดิมได้ก็ต้องไปคิดก็เดี๋ยวนั่นไหนป้าแป้งแป้งขอยอดได้ไหมแบบเมื่อกี้เลยคือว่าได้เป็นโซ่ตกลงยอมรับท่านกระทรวงท่านรัฐมนตรีตรงนี้ทำเลยว่าจริงๆตามจับกุมได้เพราะว่าผมบินไปบาหลีเลยตามได้ไปมา3-4ประเทศแล้วยังเอกสั่งได้เลยเอกหมดเลยแล้วเดี๋ยวมีคนตอบนะครับท่านให้คำที่ทำหลงนะครับวันนั้นอีพีมันเบอร์ไปเนี่ยแล้วนี่ว่าเชิญแล้วบรรยากาศดีแกได้ฟังเพลงในรูปแบบแปลกเดี๋ยวนะยี่แม่เดี๋ยวนะฟังไงไหมยังครับเดี๋ยวให้ฟังมันไม่ใช่เพราะเรื่องนั้นคนที่บาหลีแจ้งจับผมไหมครับไม่ใช่เรื่องคนที่บาหลีแจ้งจับผมเขารู้ว่าผมเป็นผู้ต้องหาก็เลยเขาจะดีแบบหนีไปครับตอนแรกเขาไม่รู้ว่าผมเป็นผู้ต้องหามีผู้ใหญ่คนนี้มาด้วยนี่คนเอกนิพัฒน์ทองเล็กท่านอดีตเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมและเคยไปทำงานที่อาเจตดูหน้าตาพี่เข้าใจดีครับนี่นายจนหลับตาโลกกล้าเงินรางวัลนำจับนี่ครับใครเป็นผู้แจ้งได้มีแล้วก็ไปคุยกันครับก็เดี๋ยวก็จะตั้งคนก็ดูแลแบบไม่รังแกครับให้ความเป็นธรรมนะได้ครับแต่ผมว่าอย่างนั้นมาที่ศาลอาญาเพราะว่าอย่างผมรับสารภาพถ้าเป็นที่ศาลพัทลุงนะครับผมขนาดคดีไอ้พวกนั้นทุกหัวผมวิ่งเข้าไปช่วยนึกว่าคนร้ายวิ่งมานะผมไม่กลัวเลยถ้าผมพูดได้ผมยังมีชีวิตอยู่ผมวิ่งเข้าไปช่วยแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าบอกให้เขาหยุดแล้วก็ไปจับมาได้แล้วพามาให้ประกาศบอกว่านี่คนร้ายไม่รู้ผมตัดสินตลอดชีวิตคดีนั้นเดี๋ยวให้ไปเป็นไทยถ้าเดี๋ยววันอังคารเราก็สิทธิ์ญาติเยอะใช่ไหมมันเยี่ยมอะไรได้เมียเขาเลือกไปแล้วที่นี่ไม่รู้จะมีอะไรรูปหล่อเลยเอฟซีเยอะมากจะมีคนมาเยี่ยมหรือเปล่ามาทานไปที่ผมไม่รู้เหมือนไม่ก็จะได้เอาเงินมาเพื่อลงไปให้ก็ต้องไปทำเขาบอกก่อนทำได้ก็ไปทำทำให้ผ่อนก่อนนะครับสบายใจพี่บอลฝากทั้งกี่วันไอ้ข้าผักเนี่ยข้าที่หวังแต่ข้ามาดูมาอยู่ดูสุขภาพดีขอเราขึ้นออกกำลังกายทุกวันนี้เลยครับวิ่งที่ไหนวิ่งในนั่นนะครับในคอนโดมันจะมีที่ออกกำลังกายวิ่งเองลงกำปองตามตามอย่างเดียวเลยคิดถึงร้องกูคนเดียวเลยคิดถึงร้องกูคนเดียวเลยแต่ว่าลุงผมจะต้องบอกฝากตังค์ด้วยที่ก็หมื่นน้องรู้จริงโอเคนะข่าวน้ำข่าวเก่งมากเก่งมากก็ผมยอมรับเลยไม่ต้องพิจารณาให้มากความแต่ว่าเรื่องยาเสพติดนั้นไม่ใช่ของผมแน่นอนที่เจอบนคอไม่เป็นไรจะให้ความเป็นธรรมแอร์เนี่ยไม่ต้องบอกก็รวมถึงให้ความเป็นธรรมเราที่เราเคยพูดไว้ถ้า
ตั้งเป็นที่ตั้งเรามาอยู่คุณเนี่ยใครช่วยอยู่ที่นี่ครับที่ไม่มีผมก็ไปเรื่อยๆผมครับไม่มีคนมีแค่เลยแค่ผมว่าจ้างแค่ไปเนี่ยผมว่าจ้างน้องดีโดไม่มาพักเป็นคนโดที่อะไรต่างๆมันต้องไปไอเอ็กซ์ก็อินไงอย่างเงี้ยมาก็ที่เล็กน้อยไอแคปมีแบบยับกลัวไอเจ๋ด้วยก็เจ้าของห้องนั้นเนี่ยจึงมันทำให้เจ้าของไม่เลยแล้วก็เจ้าของก็ทำอาชีพอะไรก็มีคนดูแล้วเงินที่ช่วยส่งมาบัญชีที่ใช้เอาที่ไหนก็เปิดบัญชีผมเลยเพราะว่าเงินบัตรก็ต้องแล้วก็ไอ้ระหว่างที่อยู่กล้ากลัวว่าไม่รับความเป็นธรรมไม่รับความปลอดภัยกล้าบอกแล้วผมว่าอยากจะขอท่านเรื่องไปให้พวกน้องครับว่าอยากให้กฎหมายของกรมราชทัณฑ์ให้เป็นเหมือนตอนที่ว่าท่านตัดสินเป็นนายกได้ไหมครับเพราะว่าผู้ต้องขังก็คอยเพราะว่าเป็นการที่ว่าเหมือนกับว่าการมันค้ามนุษย์